วัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะและนี่คือรายการคุยกับหมออัจจิมาค่ะ1สัปดาห์ที่คุณหมอหายไปไม่ได้ไปไหนนะคะทำงานและก็ทำการบ้านมานำเสนอในรายการของเราสัปดาห์นี้ด้วยคือปกติคุณหมอก็คุยทุกเรื่องสารพัดเลยนะคะทั้งสุขภาพภายในภายนอกความสวยความงามความหล่อสัปดาห์นี้เราจะไปว่าด้วยเรื่องอะไรดีคะปกติเราก็หัวจดเท้านะคะแนนนะทั้งภายในและภายนอกวันนี้ก็มีเรื่องน่าสนใจที่อาจจะเป็นปัญหาไม่ใช่แต่เรื่องตัวบ่งบอกสุขภาพแต่ว่ามันเป็นปัญหาที่ทำให้คนทุกข์เพราะความสวยงามได้ต้องเป็นแบบไม่น่าก็ผมทำไมคราวนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องของผมทำไมผมบางคนถึงแบบดกดำแต่ว่าเปลี่ยนไปเป็นสีขาวสีดอกเหล้า มันเกิดอะไรขึ้นทำไมผมถึงหงอกวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันน่าสนใจมากๆเพราะบางคนยังไม่แก่เลยผมหงอกแล้วใช่มันมาได้ยังไงต้องมาติดตามรายการนะคะวันนี้น่าสนุกอีกแล้วค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเลยค่ะเรามาเริ่มต้นช่วงแรกของรายการด้วยข่าวที่น่าสนใจมากๆไม่แพ้กันนะคะรออยู่แล้วในช่วงหมอคุยข่าวค่ะช่วงหมอชวนคุยสัปดาห์นี้เราจะพูดกันถึงเรื่องของผมนั่นเองนะคะคุณหมอตั้งหัวข้อเอาไว้ว่าผมงอกบอกสุขภาพอันดับแรกเลยค่ะอยากรู้ว่าทำไมผมคนเรามันถึงงอกได้ล่ะคะคุณหมอคะคือผมของเราเนี่ยในเชื้อชาติของเราเราก็รู้ว่าเป็นผมที่มีสีดำนะคะสีดำหรือสีน้ำตาลเข้มซึ่งแสดงว่าเม็ดสีเนี่ยมันมีการสร้างออกมาแต่ถ้าในกลุ่มของคนที่มีผมขาวผมงอกผมสีเทาก็คือตัวเม็ดสีดำเนี่ยไม่สร้างก็เลยทำให้เห็นเป็นสีขาวหรือสีเทาหรือสีเงินซึ่งสาเหตุเนี่ยมันเยอะไปหมดเลยนะคะวัยก็ได้พันธุกรรมก็ได้พออายุมากขึ้นเรื่อยๆก็สามารถที่จะมีผมงอกได้เป็นธรรมชาติบางคนผมงอกตั้งแต่เด็กก็มีโรคบางอย่างก็ทำให้มีปัญหาผมงอกได้ตั้งแต่เด็กหรือบางทีมีโรคประจำตัวบางอย่างอยู่เช่นกลุ่มของไทรอยด์หรือคนไข้ที่มีการขาดสารอาหารอย่างเช่นขาดกลุ่มพวกวิตามิน B12 อย่างเงี้ยก็ทำให้มีปัญหาเรื่องของผมงอกได้เร็วโลหิตจางก็ได้จริงๆแล้วเนี่ยคุณแนนคนเอเชียโชคดีค่ะคนเอเชียเนี่ยผมงอกช้ากว่าในกลุ่มของคนผิวขาวในคนผิวขาวเนี่ยเขาจะงอกเร็วนะพออายุประมาณสัก30ต้นๆหรือ35เขาจะเริ่มงอกแต่ถ้าคนเอเชียก็30ปลายๆแต่ถ้าคนผิวดำนะคะกลุ่มพวกแอฟริกันอเมริกันพวกนี้เนี่ยก็จะขาวตอนอายุ45แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาเรื่องของผมงอกเนี่ยยังมีสาเหตุอื่นๆนะคะที่มาเกี่ยวข้องอีกมีหลายปัจจัยมีหลายปัจจัยบางคนเนี่ยมีงอกเป็นหย่อมๆคุณแนนเคยเห็นผมขาวเป็นหย่อมๆแน่เนี่ยแหละค่ะมันจะมาแค่เนี้ยอยู่แค่กระจุกเดียวตำแหน่งเดิมบางคนเนี่ยบางคนขาวเป็นหย่อมจริงๆหย่อมแบบบล็อกบล็อกเลยคือกลุ่มคนที่มีปัญหาภูมิต้านทานผิดปกติค่ะเขาก็สามารถที่จะมีปัญหาผมขาวเป็นหย่อมๆได้คุณแนนรู้ไหมไอ้สุขภาพผมเนี่ยนะมันขึ้นกับสารอาหารด้วยถ้าคุณแนนสังเกตคนสูงอายุค่ะบางทีผมก็จะขาวเทาแล้วก็กรอบกรอบบางทีเส้นหักแตกง่ายมีแตกปลายคือมันมาพร้อมกับสุขภาพผมที่หงอกเป็นตัวบอกว่าเขามีปัญหาเรื่องการขาดสารอาหารบางอย่างถึงแม้คุณจะรับอาหารปกติทุกวันก็ตามแต่ว่าถ้าร่างกายดูดซึมไม่ได้ก็เท่ากับเราอยู่ในภาวะขาดสารอาหารก็กลายเป็นว่าพอขาดสารอาหารปุ๊บก็ทำให้ผมเนี่ยมีปัญหาไปด้วยเป็นตัวบอกได้อย่างนึงในกลุ่มคนพวกนี้ในเวลาที่เราให้วิตามินไปแล้วเนี่ยก็จะทำให้ผมกลับมาดูดีขึ้นได้เพราะเรารู้ว่าคนสูงอายุยังไงเนี่ยก็จะมีภาวะโอกาสที่จะขาดสารอาหารเนี่ยสูงนอกจากนี้แล้วเนี่ยถ้าคุณแนนสังเกตคนไข้บางคนเนี่ยเกิดภาวะผมขาวหลังจากที่มีอาการตกใจช็อกหนักๆหรือมีเรื่องอะไรที่กระทบสภาพจิตใจอย่างหนักหมอเคยมีคนไข้ที่เกิดผมขาวแบบข้ามวันมาจากที่บ้านไฟไหม้มันเป็นตัวบอกว่าตัวที่ทำให้ผมงอกแสดงว่าร่างกายของคุณกำลังอยู่ในภาวะที่มีสารอนุมูลอิสระสูงสารอนุมูลอิสระสูงเนี่ยมันเป็นตัวบ่งบอกว่าร่างกายคุณกำลังมีการอักเสบสูงไม่ว่ามันจะมาจากความเครียดไม่ว่าจะมาจากโรคภายในหรือภาวะที่ร่างกายมีการอักเสบหรือจากการรับประทานยาบางอย่างที่มีผลต่อการทำงานของร่างกาย
หรือแม้กระทั่งการสูบบุหรี่จัดมีการสร้างสารในมวลสลักมากมายซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันเป็นตัวที่ทำให้กระตุ้นเกิดการอักเสบที่มีผลต่อการทำงานของร่างกายและนำไปสู่ภาวะที่ทำให้ไม่มีการสร้างเม็ดสีก็คือทำให้ผมหงอกผมขาว มีหลายปัจจัยมากๆใช่ค่ะบางทีก็เป็นปัจจัยที่เรากำหนดเองได้คือเราดูแลได้แต่บางอย่างเราก็ไม่สามารถที่จะจัดการได้ใช่ทีนี้มันจะมีอาหารเสริมหรือวิตามินอะไรไหมคะคุณหมอที่รับประทานป้องกันเอาไว้ก่อนไม่ให้ผมหงอกก่อนวัยอันควรเสียดายมากที่การรักษาผมหงอกผมขาวค่ะมันยังไม่มีแน่โดยส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีไปย้อมย้อมใช่แต่จริงๆแล้วเนี่ยวิธีย้อมเนี่ยมันจะเป็นปลายเหตุมากๆนะแม่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะป้องกันเพื่อไม่ให้ร่างกายเนี่ยมีสารอนุมูลสละสูงหรือเราควรจะดูแลร่างกายไม่ให้มีความผิดปกติของภูมิต้านทานค่ะไม่ให้เกิดภาวะภูมิเพี้ยนหรือภูมิไวหรือภูมิเป็นพิษที่จะไปทำลายตัวเม็ดสีที่รากผมค่ะแต่การที่เวลาเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วขาวไปแล้วนี่ยากมากที่จะไปแก้ไขค่ะย้อมกลบปิดอย่างเดียวใช่ย้อมกลบปิดก็มีปัญหาคุณก็รับสารอนุมูลสละเพิ่มเข้าไปอีกคุณรับสารพิษเพิ่มเข้าไปอีกดังนั้นมันก็เป็นปัญหาโรคแตกถ้าเราไม่อยากผมขาวเราก็จะต้องดูแลสุขภาพเราให้ดีค่ะแล้วก็ป้องกันไม่ให้มีการเพิ่มขึ้นของสารอนุมูลสละที่สูงไปแล้วก็นำไปสู่ภาวะผมขาวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพักไว้แป๊บนึงก่อนดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาดูว่าแล้วเราจะมีวิธีดูแลสุขภาพของเรายังไงเพื่อไม่ให้ผมงอกก่อนวัยอันควรนะคะตอนนี้พักสักครู่ก่อนค่ะหมอชวนคุยช่วงที่2 อยากขาวเหมือนสาวเกาหลีใช้จินเสงโลชั่นโสมครีมลดริ้วรอยปรับผิวขาวจากประเทศเกาหลีกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของหมอชวนคุยนะคะสัปดาห์นี้เราพูดเรื่องของผมงอกบอกสุขภาพ คุณหมอได้บอกเราไปแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมงอกมันสามารถบอกได้ว่าเออเรามีความผิดปกติอะไรอยู่เรากำลังขาดสารอาหารอะไรอยู่หรือเปล่านะคะมันจะมีวิตามินหรืออาหารอะไรที่มันช่วยบำรุงหรือว่าป้องกันให้ผมเรามีสุขภาพแข็งแรงแล้วไม่งอกก่อนวัยไหมคะคุณหมอหมอว่าเริ่มจากการรับประทานอาหารที่ดีก่อนค่ะอาหารที่ช่วยในการลดปัญหาผมงอกเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มวิตามินเอวิตามินเอเบต้าแคโรทีนพวกนี้อยู่ในผักใบเขียวผักผลไม้ที่มีสีเหลืองสีส้มกลุ่มวิตามินบีนะพวกนี้ก็จะอยู่ในพวกผักใบเขียวเหมือนกันงั้นเราทานผักใบเขียวยังไงโอเคแน่นอนใครไม่ทานผักเนี่ยต้องเริ่มค่ะเพราะว่ามันช่วยระยะยาวผักผลไม้อีกประเภทนึงที่เป็นสีแดงสีม่วงสีน้ำเงินไม่ต้องจำเยอะเอาแค่ว่าขอให้แบบว่ากินผักผลไม้ให้มันหลากสีในกลุ่มของที่เป็นสีม่วงสีน้ำเงินเนี่ยก็จะมีสารที่เราเรียกว่าแอนโทไซยานีนค่ะซึ่งกลุ่มของสารแอนโทไซยานีนเนี่ยจะมีกลุ่มที่ช่วยลดการอักเสบได้ดีนะคะแล้วก็ช่วยในการต้านสารอนุมูลสละช่วยลดคอเลสเตอรอลตัวที่ไม่ดีด้วยช่วยทำให้มีระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้นช่วยลดพวกมะเร็งประเภทต่างแล้วก็ยังช่วยในการต้านเชื้อโรคบางอย่างได้เช่นเชื้อไวรัสที่เราเห็นอยู่บ่อยๆเวลาเรารับประทานพวกสลัดก็จะมีพวกกะหล่ำปีสีม่วงค่ะมีมะเขือม่วงมะเขือม่วงก็ได้นะถั่วแดงถั่วดำข้าวนิลสีดำข้าวแดงก็ได้นะกลุ่มพวกสีทั้งหลายเนี่ยมันก็สามารถที่จะช่วยหรือว่าพริกแดงองุ่นแดงแอปเปิ้ลแดงโอ้เยอะหมดแบล็คเบอร์รี่ราสเบอร์รี่อะไรก็ได้ที่มันแบบว่าเป็นผักผลไม้ที่มีสีสันต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยคือมันจะมีทั้งสารกลุ่มพวกนี้แล้วก็ในมะเขือเทศเนี่ยเรารู้ว่ามีสารไลโคปีนค่ะสารไลโคปีนเนี่ยก็จะเป็นตัวนึงที่ช่วยในการลดสารอนุมูลสละในร่างกายแล้วก็มาช่วยลดปริมาณคอเลสเตอรอลตัวที่ไม่ดีช่วยในการป้องกันมะเร็งบางชนิดได้ด้วยค่ะนะก็มีประโยชน์เยอะนะคะในส่วนของมะเขือเทศค่ะก็สามารถที่จะบริโภคไปเพื่อจะดูแลให้มันแบบแข็งแรงแล้วก็ไม่งอกก่อนวัยได้อันนี้คือเราทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ค่ะหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่มีประโยชน์อย่างเช่นอาหารที่แคลอรี่สูงน้ำตาลสูงค่ะการอักเสบที่มาจากน้ำตาลทำให้ผิวแก่เร็วด้วยเพราะฉะนั้นมันหลายเรื่องผิวเล็บผมเนี่ยมันเรื่องเดียวกันผิวแก่เร็วผมก็แก่เร็วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหลีกเลี่ยงอาหารที่มีแคลอรี่สูงนะคะหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงหลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปอะไรที่จะไปทำให้เพิ่มการอักเสบของร่างกายแล้วก็หลีกเลี่ยงกลุ่มพวกคาเฟอีนนะพวกเหล้าแอลกอฮอล์กลุ่มพวกนี้ก็คือทำให้ร่างกายแย่ลงหรืออาหารอะไรที่เราทานเราไม่ย่อยต้องสังเกตคนเอเชียเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของการดื่มนม
บางทีเนี่ยเราอายุมากแล้วยังดื่มนมอยู่เคยสังเกตไหมว่าเราดื่มนมแล้วทำให้เราถ่ายเคยสังเกตไหมว่าดื่มนมแล้วทำให้เราท้องอืดร่างกายพยายามปฏิเสธและโดยการทำให้เกิดแปรปรวนของลำไส้หรือต้องสังเกตว่าอาหารประเภทไหนที่เราทานเข้าไปแล้วทำให้เกิดอาการผิดปกติของร่างกายอย่างเช่นเราทานอาหารร้านนี้ทานกลับมาแล้วคืนนี้นอนไม่หลับหรือทานอาหารร้านนี้ทานกลับมาแล้วปวดหัวอย่างเงี้ยก็ให้รู้ว่าร้านนี้ไม่เอาแล้วไม่ทานแล้วอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบของร่างกายนะคะแล้วก็เวลาที่เราลดการอักเสบของร่างกายอย่างเดียวไม่พอเนี่ยต้องไปพยายามที่จะออกกำลังกายด้วยการออกกำลังกายก็มีผลต่อการทำงานของร่างกายทำให้ร่างกายมันมีระบบไหลเวียนดีขึ้นแต่ที่สำคัญมากๆอย่าให้มันหักโหมเกินเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราออกกำลังกายมากกว่าความต้องการของร่างกายมันกลายเป็นสารอนุมูลอิสระทันทีเพราะฉะนั้นถ้าจะออกกำลังกายก็ต้องออกกำลังกายให้เหมาะกับการทำงานของร่างกายแล้วก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงอะไรต่างๆที่นำสารพิษเข้าไปในร่างกายบุหรี่คือถ้าสมมติว่าไปอยู่ในกลุ่มของเพื่อนที่สูบบุหรี่พอเขาสูบปุ๊บเราต้องเดินออกเพราะเราไม่อยากเอาสารไม่ดีเข้าไปในร่างกายแล้วทำให้เราผมงอกแล้วก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงพวกโลหะหนักหรือสารปลอดต่างๆคุณแม่แล้วแม่อุปกรณ์ที่เราใช้เป็นครัวเรือนทั้งหลายที่ทำกับข้าวก็สำคัญเลือกด้วยเราจะซื้อเพราะว่าก็เป็นตัวหนึ่งที่มีผลถ้าสมมติว่าเราเลือกภาชนะที่ทำกับข้าวที่อาจจะนำโลหะหนักเข้าไปในร่างกายเยอะๆมีทั้งปลอดมีทั้งอลูมิเนียมมันก็ทำให้เกิด มีปัญหาการอักเสบในร่างกายหรือทำให้มีปัญหาสุขภาพระยะยาวได้แล้วก็อย่างที่เราพูดกันอยู่ตลอดว่านอนหลับพักผ่อนให้พอถ้าคุณนอนไม่พอกลางคืนกลางวันของีบงีบหน่อยค่ะการนอนหลับพักผ่อนคือยาที่ดีที่สุดค่ะการแนปคือการหลับในระยะเวลาสั้นๆสัก 15-20 นาทีช่วงกลางวันก็เป็นวิธีเหมือนกับเรารักษาตัวเองวิธีหนึ่งเหมือนกันให้ร่างกายมันได้หยุดพักให้ร่างกายมันได้มีการชาร์จแบตมันจะได้มีแรงที่จะมาซ่อมแซมต่างๆแล้วถ้าเรารู้ว่าเราเป็นคนที่มีปัญหาคิดว่าเราอาจจะมีการขาดสารอาหารบางอย่างก็รับประทานอาหารเสริมซะเลือกอาหารเสริมที่มีคุณภาพที่ดีเลือกในกลุ่มที่เป็นอาหารเสริมที่เป็นกลุ่มเดียวกับยาหรือที่เราเรียกว่านิวตราซูติคอลพวกนี้นี่วัตถุดิบที่เอามาใช้เนี่ยจะมีการตรวจสอบเอาสารพิษออกก่อนแล้วก็ให้แน่ใจว่าวัตถุดิบที่เอามาใช้เนี่ยมีสารออกฤทธิ์ที่นำไปใช้ออกฤทธิ์ได้ดีแล้วก็รับประทานพวกอาหารเสริมที่ช่วยนะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสารต้านอนุมูลอิสระทั้งหลาย ACE นะเบต้าคาร์โบไฮเดรตนะแคลเซียมสังกะสีทั้งหลายหรือตัวที่ลดการอักเสบได้ดีคือกลุ่มของน้ำมันปลาค่ะโอเมก้า3นะหรือในกลุ่มที่ช่วยเพิ่มพลังงานให้กับร่างกายอย่างเช่นในกลุ่มของโคนไซคิว10คือกลุ่มอาหารเสริมเหล่านี้ก็จะไปช่วยทำให้ร่างกายเนี่ยกำจัดสารอนุมูลอิสระออกไปไม่มีสารอนุมูลอิสระที่จะไปทำลายให้เกิดการอักเสบหรือทำลายให้เกิดการทำงานของร่างกายที่ผิดปกติหรือไปทำให้มีปัญหาในส่วนของภูมิต้านทานของร่างกายที่ผิดปกติมันก็จะช่วยทำให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นโหคุณหมอขาอย่างเนี้ยวิตามินที่มันมีโฆษณาว่าบำรุงนู่นบำรุงนี่เยอะแยะไปหมดเลยอย่างนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเราควรจะทานวิตามินตัวไหนอะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะตรวจระดับของวิตามินในร่างกายได้นะจากเลือดแล้วก็มันสามารถที่จะตรวจดูระดับสารอนุมูลอิสระในเลือดได้ด้วยว่าสารอนุมูลอิสระที่เรามีอยู่ในร่างกายเราเนี่ยมันมีสูงมากต้องเป็นสาเหตุที่ทำให้เราเกิดผมงอกหรือผมขาวหรือเปล่าจะได้แก้ให้มันตรงจุดแก้ได้ถูกวิธีตรวจไปเลยรู้ว่าขาดตัวไหนเติมตัวไหนใช่คุณแนนมันมีอีกนะมันมีการบำรุงรากผมสมัยนี้ทางการแพทย์เนี่ยมันจะมีอีกวิธีนึงที่เขาใช้กันคือเอาโกรทแฟกเตอร์จากเลือดเนี่ยมาใช้มันจะมีเครื่องมือที่ใช้ยิงลงไปที่หนังศีรษะหรือบางทีก็ใช้ฉีดลงไปก็ได้มันก็จะช่วยทำให้บำรุงรากผมเพื่อช่วยลดปัญหาในกลุ่มของคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของผมร่วงนะผมร่วงผมร่วงเป็นยอมนะคะแล้วก็ช่วยบำรุงทำให้รากผมแข็งแรงขึ้นมีอันนี้ก็คือเลเซอร์พลังงานต่ำกลุ่มของเลเซอร์พลังงานต่ำก็จะเป็นอีกตัวนึงที่ช่วยทำให้มีการกระตุ้นทำให้รากผมแข็งแรงมันก็จะช่วยลดปัญหาของเส้นผมปัญหาของรากผมปัญหาของหนังศีรษะปัญหาการอักเสบที่ผิวหนังมันก็จะช่วยทำให้เรามีรากผมที่แข็งแรงดกดำนะ
แล้วก็ไม่งอกก่อนวัยไม่งอกก่อนวัยนะคะโอ้โหวันนี้อย่างที่คุณหมอบอกไว้ตั้งแต่ช่วงต้นของรายการว่าเราจะคุยกันถึงเรื่องของเล็กๆอย่างเส้นผมแต่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเลยเพราะว่าผมเนี่ยมันบ่งบอกถึงสุขภาพภายในของเราได้เป็นอย่างดีนะคะให้เป็นเส้นผมบางภูเขาอยู่ข้างในใช่แล้วค่ะวันนี้ก็ได้ข้อมูลไปเยอะเลยอย่าลืมนำไปดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะเพราะว่าวิธีการที่ดีที่สุดก็คือการป้องกันเอาไว้อย่าให้มันงอกก่อนวัยแล้วมันจะส่งผลเสียต่อสุขภาพของคุณในระยะยาวด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะคุณผู้ชมคนไหนอยากจะชมรายการย้อนหลังก็สามารถคลิกเข้าไปใน YouTube Channel ได้เลยเสิร์ชชื่อรายการคุยกับหมออาจิมาอยากจะดูตอนไหนเรื่องอะไรแต่หัวจรดเท้า มีทุกเรื่องแล้วก็สนุกทุกตอนนะคะและถ้าเกิดมีคำถามอยากจะถามคุณหมอก็ทางโซเชียลเน็ตเวิร์กที่ขึ้นให้หน้าจอถามมาได้ปรึกษาปัญหาสุขภาพมาได้เลยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วคุณหมอและแนลลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ